สวัสดีค่ะวรากรสมุนไพรนะคะวันนี้จะนำเสนอต้นไม้ที่มีชื่อว่าต้นกระทงลายหรือว่าต้นมะแตกนะคะต้นกระทงลายหรือที่ภาษาชาวบ้านในถิ่นของอีสานและภาคเหนือจะเรียกว่าต้นมะแตกหรือเครือหมักแตกเนี่ยเป็นไม้พื้นบ้านที่ขึ้นอยู่ทั่วๆไปนะคะไม้ต้นนี้ลักษณะเด่นของเขาก็คือเถาแก่เขาจะเป็นลายจุดๆก็เลยเป็นที่มาของชื่อกระทงลายไม่ทราบว่าต้นนี้จะพอมองเห็นลายจุดที่อยู่ที่เถาแก่หรือเปล่าเถาสีน้ำตาลจะเป็นลายจุดๆนะคะคงจะมองยากนิดนึงเพราะพอดีต้นที่เรามีมันจะเป็นต้นเล็กนะคะไม่ทราบจะพอมองเห็นไหมนะคะซึ่งก็เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของเขาทำให้แยกต้นออกนะคะแล้วก็ลักษณะของใบของมะแตกจะเป็นแบบนี้นะคะมะแตกหรือกระทงลายเนี่ยถือเป็นผักพื้นบ้านตัวหนึ่งที่เขาใช้ยอดอ่อนเอามาลวกกินกับน้ำพริกกับลาบหรือว่านึ่งปลานะคะแล้วก็ความน่าสนใจที่ได้รับการฟื้นฟูกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งคือเรื่องของผลของมะแตกนี่ถือเป็นพืชทดแทนพลังงานตัวหนึ่งนะคะเพราะสามารถที่จะเอาเมล็ดที่เกิดที่อยู่ข้างในผลน่ะมาหีบเอาน้ำมันแล้วน้ำมันนั้นสามารถทำเป็นไบโอดีเซลได้นะคะคนโบราณเมื่อก่อนในช่วงเทศกาลออกพรรษาจะมารวมตัวกันเก็บผลมะแตกนะคะทั้งพระทั้งโยมแล้วก็มารวมตัวกันหีบน้ำมันด้วยกรรมวิธีโบราณจนได้น้ำมันมะแตกมาจากนั้นก็จะเอาไปจุดบูชาที่บ้านถือว่าแต่ละปีที่ถ้าได้จุดน้ำมันมะแตกตัวนี้จะทำให้มีเกิดสิริมงคลแก่บ้านและผู้ที่อยู่อาศัยในบ้านนั้นนะคะแล้วช่วงหลังมหาวิทยาลัยทั้งภาคเหนือและภาคอีสานหลายๆที่ก็เริ่มวิจัยเมล็ดมะแตกเพื่อเอามาสกัดทำเป็นน้ำมันนะคะสรรพคุณทางยาของน้ำมันมะแตกนี่ก็คือช่วยนวดแก้ปวดเมื่อยคลายเส้นเอ็นแก้อาการอัมพฤกษ์อัมพาตนะคะก็ถือเป็นพืชอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งนะคะใบของมะแตกใช้ต้มหรือคั้นกินน้ำจะสามารถช่วยถอนพิษในคนที่ติดฝิ่นช่วยกระตุ้นประสาทได้ตรงนี้น่าสนใจนะคะที่น่าจะเอามาพัฒนาเป็นยาหรือเป็นโภชนาสารที่จะช่วยรักษาหรือฟื้นฟูอาการต่างๆมันจะสามารถช่วยแก้ปัญหาโรคอัลไซเมอร์กับโรคพาร์กินสันได้ไหมก็น่ามีการวิจัยต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะปลูกผักพื้นบ้านหรือพืชพื้นบ้านโบราณสักตัวหนึ่งที่มีสรรพคุณอเนกอนันต์และเป็นพืชพลังงานในโลกอนาคตต้นมะแตกหรือต้นกระทงลายเป็นอีกต้นหนึ่งที่น่าสนใจและอยากจะแนะนำให้พวกเราได้รู้จักกันเอาไว้ค่ะจบการนำเสนอของวรากรสมุนไพรเกี่ยวกับเรื่องต้นมะแตกและกระทงลายแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ